อ๋อเห็ดพึ่งแดงก็ยังมีนอกเสาเปียค่ะขาอ้วนมากเลยครับอู้ยขาตันด้วยป๊าดทุกคนครับหมูนึงเลยค่ะมีแต่ขาใหญ่ๆเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะครับทุกคนเดี๋ยวดูขาเห็ดพึ่งขาลายจะระดอกนะครับตรงนี้ก็สมบูรณ์ค่ะป๊าดเดี๋ยวดูนี่ทุกคนซิกเนเจอร์พูดพูสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่าและ FC ใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่25นะครับเดือนกันยายนปีพ.ศ.2565ครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ไปพิกัดเดิมนะครับหมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอพุนทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยครับทุกคนไฟวิดีโอที่บ่าวไทยเปิดคลิปที่ป่าบ่าวไทยดันลบครับผมพลาดเลยครับผมก็เลยก็ต้องเลยได้เปิดคลิปใหม่ครับวันนี้บ่าวไทยก็มาทำตามคำขอที่พ่อแม่พี่น้องบางคนหลายคนขอมั้งแต่บ่าวไทยกับสาวเปียทำช่องแรกๆแล้วนะครับว่าอยากเห็นหน้าบ่าวไทยวันนี้บ่าวไทยก็มาเห็นหน้าแล้วนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนะครับตอนแรกบ่าวไทยก็เปิดคลิปที่ป่าแล้วล่ะครับทุกคนแต่ว่าบ่าวไทยเผลอไปลบครับไปลบรูปทีนี้กดไปโดนไฟวิดีโอคลิปของที่เปิดคลิปที่ป่าด้วยก็เลยต้องมาได้นั่งอัดเปิดคลิปที่บ้านครับผมนี่ครับหน้าตาชมหน้าของบ่าวไทยครับทุกคนก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามบ่าวไทยและให้กำลังใจบ่าวไทยและสาวเปียมาเสมอมานะครับก็วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ได้เหตุประมาณนึงนะครับไม่ขอสปอยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูในรับชมในคลิปเอาครับว่าวันนี้บ่าวไทยได้เหตุอะไรบ้างไปกันเลยครับสวัสดีครับดอกแรกแหกมาวันนี้เป็นเห็ดพึ่งดำครับรกมากครับผมเห็ดพึ่งดำอีกดอกนึงเห็ดแดงหนาครับโอ้สวยมากเลยบ่าวไทยป๊าเห็ดแดงหนาดอกนี้ครับทุกคนโอ้สวยมากเลยค่ะโอ้ยเมื่อวานไม่ได้เข้ามาดูครับทุกคนวันก่อนมาดูไม่เห็นวันก่อนมาดูไม่มีเมื่อวานมีรถจอดตรงนี้เสาเปียเลยไม่อยากให้บ่าวไทยเข้ามาเพราะว่ามันก็เป็นถนนเนาะตรงนี้ใช่ครับมันอยู่ข้างทางเลยแต่มันเป็นที่ประจำที่บ่าวไทยกับสาวเปียชอบได้เก็บตรงนี้เป็นแดงดงด้วยนะสาวเปียงูแดงตรงนี้ดอกสวยครับตรงที่วันนั้นรอบนั้นที่สาวเปียเก็บมดเยอะๆนอกบ่าวไทยตรงรอบที่เก็บมดเยอะๆนะครับทุกคนนี่ครับเสียดายดอกปลาน้องมากแต่ยังบานแข็งอยู่ครับป๊าทุกคนครับเดี๋ยวดูเห็ดพึ่งขาลาย2ดอกนี้นะครับทุกคนโอ้ขาอ้วนมากเลยค่ะดอกนี้ใหญ่มากโอ้ยตาสะออนเด้ทุกคนครับดูขานะคะป๊าดคืองามครับใหญ่กว่านี้ก็แขนเสาเปียแล้วมีแต่ขาอ้วนๆเนาะเสาเปียตรงนี้ค่ะขาน้องอ้วนมากครับมีแต่ดอกสวยๆเลยครับโอ้ยมีแต่ดอกสวยๆจริงๆล่ะครับทุกคนเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเนาะเสาเปียค่ะเมื่อวานไม่ได้เข้ามาค่ะรถยางแตกครับโอ้ยตาตะอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยดูดิครับสวยๆค่ะเห็ดพึ่งขายครับเห็ดพึ่งขาลายอีกดอกนึงครับขายาวมากป๊าทุกคนครับไม่ได้มาวันเดียวครับดูดิโอ้ยอู้ยดอกนี้อ่อนอยู่นะคะดอกนี้ไม่ได้แล้วดอกนี้เละครับเอาดอกนี้บ่าวไทยนี่ป๊าดทุกคนครับหมูนึงเลยค่ะมีแต่ขาใหญ่ๆเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะครับทุกคนเดี๋ยวดูขาเห็ดพึ่งขาลายจะระดอกนะครับตรงนี้ก็สมบูรณ์ค่ะป๊าดเดี๋ยวดูนี่ทุกคนซิกเนเจอร์ป๊าดพูดพู
อู้ทุกคนครับตาสะออนขาเห็ดนอนสอนดิเนาะสาวเปียอู้ขาเห็ดครับทุกคนเต็มมือสาวเปียเลยทุกคนหมู่นึงป๊าบดูค่ะอู้ยพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งขาลายครับมาเปล่าไทยนี่ครับที่สาวเปียบอกเมื่อกี้3ดอกโบจะน้องดอกใหญ่แบบเมื่อกี้เนาะค่ะมีเปล่าไทยในหลุมออกในหลุมออกในหลุมนะครับอีกดอกหนึ่งโอ้ยขาน้องเลียวมากเห็ดพึ่งแดงครับยังเหลืออยู่โอ้ยังมีให้เก็บครับผมป๊าเห็ดพึ่งแดงก็ยังมีนอกเสาเปียค่ะขาอ้วนมากเลยครับโอ้ยขาตันด้วยโอ้ยมีแต่ดอกสวยๆครับโอ้ยดีนะเดินมาดูนอกเสาเปียค่ะนั่นพลาดเลยพวกนี้แก่แน่ครับพวกนี้ตอนนี้สวยอยู่เลยนะครับอันนี้บาทไทยเหยียบไปเลยตัวนี้เอ้านี่โอ้ยเสียดายเด้ไม่เห็นครับมันเปื่อยแล้วล่ะไม่เหยียบก็ไม่ได้อยู่ดีนะผมว่าโอ้ยดอกน้องเน่าแล้วครับฝนตกบ่อยค่ะเอาได้แค่ดอกเห็ดพึ่งไข่ครับ3ดอกโอ้ยยุงก็เยอะเยอะโอ้ยไม่ใช่3ดอกนี่นะ3 4ดอกเลยครับ4 5ดอกพึ่งน้ำอ้อยก็ยังมีครับดอกน้อยยังสวยอยู่นอกเสาเปียหมาอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เห็ดเลยครึ่งตะกร้าแล้วครับกำลังจะออกจากคอกวัวแล้วนอกเสาเปียข้างทางครับขาใหญ่มากเลยเห็ดพึ่งขาลายดอกนึงครับอีกดอกนึงครับขาสั้นเนาะดอกนี้ค่ะโอ้โหโดนแมลงกินจะเหลือครึ่งเดียวครับเมื่อกี้เจอดอกเล็กดอกนึงเนาะเสาเปียค่ะโอ้โหขายาวมากดอกนี้คลิปของวันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับบ่าวไทยกับสาวเปียหาเห็ดต่อไม่ได้ครับผมฝนตกหนักมากบ่าวไทยกับสาวเปียเลยรีบหนีออกจากป่ามาเลยครับฝนก็พอฝนลนก็ลมก็พอลมครับทุกคนก็เลยบอกสาวเปียออกมาเลยครับกลับบ้านเลยหาที่ปิดคลิปยังไม่ได้หาเห็ดทั่วเลยครับทุกคนคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียกันครับทุกคนหมานอยู่เนาะสาวเปียหมานอยู่ค่ะวันนี้เห็ดเกือบเต็มตะกร้าเลยครับทุกคนวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างสาวเปียได้เห็ดละโงกแดงค่ะเห็ดพึ่งแดงเห็ดหลังเขียวเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งมองค่ะเห็ดพึ่งดำก็ได้เนาะพึ่งมองดำก็ได้เนาะเห็ดพึ่งขาลายนี่อ่อนซอนมากเนาะสาวเปียขาใหญ่ๆมีแต่ขาอ้วนดอกสั้นขาอ้วนมากเนาะเห็ดขาวดินเห็ดแดงหนาเห็ดหลังเขียวก็ได้เนาะหมานตะลาบ้าที่เห็ดครับวันนี้เห็ดก็จักออกยังไงเนาะสาวเปียฝนก็ยังตกไม่หยุดไม่หย่อนครับทุกคนตกอยู่ทั้งวี่ทุกวันตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับจนบ่าวไทยกับสาวเปียได้หาลายกลับบ้านครับผมยังหาไม่ทั่วเลยเนาะก็ได้หนีฝนกลับบ้านครับทุกคนฝนตกหนักมากตอนนี้มาปิดคลิปลงมาข้างล่างครับทุกคนมาข้างล่างป่าหนองเม็กเนี่ยนะครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องคนไหนมาก็คงจะรู้อยู่ซุ้มตรงซุ้มข้างล่างเนี่ยนะครับทุกคนเห็ดยังไม่ทันออกไปทั่วนะครับทุกคนบ่าวไทยกับสาวเปียวันนี้ก็ได้ที่ละดอก2ดอกเนาะเจอเป็นพุ่ม 4-5 ดอกประมาณ 2-3 ที่เนี่ยแหละครับฟุกเจอจริงๆเห็ดละโง่ก็ไม่มีนะครับทุกคนที่ที่บ่าวไทยกับสาวเปียเคยเก็บที่เป็น100ดอกเกือบ100ดอกเนาะสาวเปียไม่มีเลย50 60ดอกไม่เจอสักดอกค่ะได้นิดเดียวเนาะเห็ดละโง่ใช่ครับได้เห็ดละโง่ถึงขีดบ่ไม่รู้ประมาณ 4-5 ดอกเนี่ยแหละครับทุกคนยังไม่ทันออกครับเห็ดทุกคนถ้าเกิดฝนไม่ตกแล้วแดด 3-4 วันเนี่ยครับทุกคนมีลุ้นแน่นอนเห็ดผ
ราะว่าช่วงนี้ไม่แนะนําให้มานะครับทุกคนมาเหนื่อยมาเปลืองน้ํามันมาเสียตังค์เฉยๆครับมาเมื่อยบ่าวไทยก็ไม่อยากให้มาครับไว้รอช่วงเห็ดออกเยอะเนาะจะว่าไม่ออกมันก็ออกค่ะแต่ว่าออกน้อยมากๆเลยค่ะใช่ครับจะว่าไม่ออกก็ออกถ่ายคลิปถ่ายอะไรคนเขาหาประจำเขาก็จะได้ว่าเขารู้ที่เยอะเนาะใช่ครับอย่างพวกบ่าวไทยสาวเปียก็อาศัยว่ามาหาทุกวันครับรู้ห่มเห็ดเยอะถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องคนไหนเคยมาแล้วแบบว่าได้เก็บหลายๆที่เนาะสาวเปียจำห่มจำที่มันได้ก็อาจจะได้เก็บอยู่ประมาณ 2-3 ดอกเนาะใช่ครับประมาณที่ละ 2-3 ดอกก็ยังไม่แนะนำให้มานะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดอยากมาก็โทษพวกผมไม่ได้นะครับเพราะว่าบ่าวไทยก็บอกแล้วว่าเห็ดยังไม่มีนะครับผมรอช่วงเห็ดออกเยอะเนาะสาวเปียเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียจะบอกเขาว่าควรมาหรือเปล่าเอาละครับทุกคนคลิปของนี้ก็เป็นคลิปของวันที่25นะครับเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2565นะครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับทุกคนหมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาเบอร์บุญจริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ